ชนะ64แพ้13เสมอ2ครั้งครับจากจังหวัดแพร่ครับดาวแพร่เศรษฐีเรือทองครับคู่ส่งท้ายแล้วนะวันนี้ใช่ครับเป็นแชมป์ได้หน้าตาผ่องใสขึ้นเยอะเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าฝ่าฟันมาครับจากคนไม่รู้จักครับตอนนี้นี่โอ้โหคนรู้จักโอ้โหดูส่วนสูงมูฮัมหมัดมาดีนี่ใหญ่เหลือเกินครับคือดาวแพร่แล้วคิดว่าเป็นคนที่รูปร่างสูงแล้วนะอืม เออเจอมาดีเข้าไปครับแต่2คนนี้เป็นโอ้โหนักชกที่ดูหน้าตาดีทั้งคู่เรา2คนเห็นแล้วก็ต้องอิจฉาเหมือนกันสาวๆมากรี๊ดเต็มเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวดูคู่นี้ครับดาวแพร่เดี๋ยวว่าจะมีอาถรรพ์แชมป์หรือเปล่าครับเป็นแชมป์นี่ทีมงานไทยไฟท์ลีกเนี่ยทดสอบของใหญ่เลยครับไฟท์นี้เจอกับดาวรุ่งคือลูกใหม่จากอิหร่านครับดูว่าจะใหญ่เนี่ยจะเป็นมวยหรือเปล่าครับแล้วก็ใหญ่เนี่ยจะทนความหนักของดาวแพร่ได้หรือเปล่าครับเอาละครับแม่เดินใส่เลยนะครับมูฮัมหมัดมาดี้เอาละครับโอ้ซ้ายไปก่อนมาดี้ขาวดาวแพร่ดำครับดาวแพร่มาซ้ายแข้งไปอ้าวแม่มาดี้นี่แกก็มาดุเลยนะไม่ใช่มาดี้อย่างเดียวครับพยายามเดินเข้าหาบวกหมัดเลยหน้าตานี่เกี้ยวกราดเอาเรื่องเลยครับโอ้เจอแข้งซ้ายครับพยายามจะบวกหมัดคืนไม่โดนแต่ว่าเสียวนะครับเสียวนะประมาทไม่ได้เลยนะครับดาวแพร่แม่ดูมาดี้เอาแล้วครับแม่หมัดโดนแล้วมีอาการโอ้โดนบ้างแล้วครับมาดูดาวแพร่ครับดีกี้แชมป์นะครับ61กิโลกรัมโอ้โหเอาครับได้ลุ้นได้เสียวแน่ครับคู่นี้ต้นตนนี่ถือว่ามาดี้มาแรงหมัดไปแล้วครับโอ้ช่วงแม่หวาดเสียวหล่นจนได้ครับโอ้โหนี่ครับแม่ทำเขาได้ครับแต่ว่าตอนโดนนี่หล่นเลยครับมูฮัมหมัดมาดี้โอ้ดาวแพร่นี่จะพันเดศึกเลยหรือเปล่าครับแต่ดูแล้วนี่ต้องการน็อกให้ได้หักศอกมาครับเอายังบวกอยู่ยังโดนอยู่นะครับโอ้โหคู่นี้นี่วู่วามไม่ได้เลยครับถ้าวู่วามเดี๋ยวจะมีคนว้าวุ่นครับแต่หมานับ1นับไปแล้วนะครับมาดี้กุมหัวเข้าหาเลยครับกุมหัวเข้าหาเลยโดนท้องปิดหน้าโดนท้องอ้าวหมัดซ้ายศอกซ้ายมาแล้วดาวแป้ดาวแพร่มาดี้ตั้งลำตั้งสติก่อนครับเจอแข้งเตะขวาคืนไปครับโอ้โหเอาละครับจะประเดิมสีเสื้อเศรษฐีเรือทองได้อย่างสวยงามหรือเปล่าครับทางด้านดาวแพร่ครับได้ไป1นับแล้วโอ้แต่ดูมวยร้านนี่ใจสู้มากนะครับไม่กลัวสักอย่างครับใหญ่ด้วยแล้วปล่อยเป็นเกมยืดเกมยาวนี่เดี๋ยวดูครับว่ามาดี้จะมีจุดพลิกได้หรือเปล่าเอาครับแข้งอีกทีนึงคือจับเชือกครับกรรมการเตือนหน่อยครับดาวมวยไทยนี่จับเชือกไม่ได้ครับโอ้แล้วดูครับโดนไปหนึ่งนับนี่ไม่พอการบุกเลยเอ้าแม่ดาวแพร่โอ้ต้องออกมาผ่อนเหมือนกันนะครับเก๊ะๆกังๆเหมือนกันครับเดี๋ยวดูครับดาวแพร่จะต่อยก็เสียวครับของเขายาวเหลือเกินครับเจอแข้งมาดาวแพร่เจอแข้งขวาเจอหมัดซ้ายเจอแข้งขวาจุกไม่จุกกุ้ยช่ายโอ้ยดีแข้งสุดท้ายหลุดไปนะโอ้โหพักแป๊บเดียวครับหายใจไม่ทันละมาลุ้นกันต่อนะครับในคู่ที่7ครับโอ้โหเริ่มไม่ใช่งานง่ายของดาวแพร่ซะแล้วครับโอ้ทีมงานไทยไฟท์ของเราเนี่ยลงความเห็นครับว่าปัญหานี่ก็คือเป็นไฟท์แรกครับที่ดาวแพร่ต่อยกับต่างชาติครับดูจังหวะซ้ายครับแหมไม่โดนครับโอ้แล้วดูสู้มากครับโมฮัมหมัดมาดี้บุกตะลุยเข้าไปครับนี่ครับแล้วก็จังหวะนับครับโดนเข้าไปเหมือนกันครับไปเอียงเข้าไปครับซัดเข้าขมับครับดีว่าไปโดนบริเวณไม่ได้โดนสันหมัดนะครับโอ้ถ้าโดนสันหมัดเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าลุกไม่ขึ้นแน่ดูครับซ้ายอีกทีนึงครับหมัดของดาวแพร่อุ้ยอย่างนี้ครับแม่เกือบหล่นครับโอ้มีแกว่งเหมือนกันครับแล้วก็ดูจังหวะวางแข้งเลยครับนี่เลยครับแม่ทำเอาดาวแพร่นี่จุกเสียดเหมือนกันนะครับเจอขวานเน้นๆนี่ครับโอ้ต้องถอยอ่ะแต่แข้งสุดท้ายอ่ะเตะวืดไปถ้าโดนแล้วก็โอ้โหพอไม่โดนปุ๊บระฆังมาครับอ้าวฟื้นกลับมาแล้วลุยกันต่อครับ
เติมน้ำมันมาเต็มถังทั้งคู่ยกที่2ครับดาวแพร่แชมป์คนล่าสุดของเราครับมุมดำสุดมาที่มุมขาวครับแม่ต้องพยายามที่จะปล่อยให้อยู่ในเกมของตัวเองนะครับดาวแพร่เห็นแล้วครับว่าบวกทีต่อทีนี่โอกาสหลับหล่นมีนะครับเอาแล้วครับแม่สาวแรกแล้วนะครับโดนดาวแพร่โดนครับเมาโอ้นี่ครับเจอกับมวยต่างชาตินี่โอ้โดนแข้งอีกทีครับโอ้เหมือนยางกันฟันครับแม่กระเด็นโอ้โหดูครับไม่ธรรมดาแล้วนะครับดาวรุ่งจากเตหรานครับทางด้านมูฮัมเหม็ดมาดี้ที่กระเด็นเมื่อกี้คิดว่าน้ำลายนะเพราะยางกันฟันไปไกลมากเลยนะโอ้โหดูว่าตอนนี้นี่ตกในสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะลำบากพอสมควรแล้วครับดีกีแชมป์ในรุ่น61กิโลกรัมเดี๋ยวดูครับเปิดมาแบบนี้เอาครับค่อยๆนวดไปอัดไปเอาโดนบ้างแล้วเดี๋ยวมีหล่นครับดาวแพ้เริ่มตั้งสติได้ปะทะซึ่งหน้าไม่ได้ครับเจอไม้ใหญ่ๆแบบนี้ครับต้องเตะฉาบหัวเก็บกินเอาครับออกซ้ายออกขวาเอาเตะซ้ายครับดาวแพ้มาดี้มาอีกแล้วมาดี้มาที่ใดมาใหญ่ๆครับยิ่งชกยิ่งใหญ่หรือเปล่าอ้าวตับเข้าไปโอ้โหไม่มีตำราแล้วผู้ชายอย่างนี้จะการตำราลำยังไงเราเอาแล้วครับแม่โดนอีกแล้วครับดาวแพ้ติดอยู่ที่หน้าบ้านตัวเองครับโอ้โดนมัดหล่นเลยครับโอ้โหแชมป์หล่นแล้วครับโอ้ดาวแพ้ครับแม่ยกแรกได้นับไปก่อนยกนี้เจอชุดใหญ่ครับโอ้โหเอาแล้วครับแม่ดูครับค่อนข้างจะบอบช้ำเลยครับบริเวณตาซ้ายโอ้ตะเกียงจะค่อยๆจะบวมขึ้นมาครับโอ้ไหวไม่ไหวครับดาวแพ้โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกจับหน้าครับโอ้เข่าอีกโอ้โหนี่แชมป์ของเราครับพี่โจไทยไฟน้ำตาค้างเลยครับแชมป์ของเราครับเตะแล้วเริ่มเตะแล้วตั้งสติหน่อยไม่ทันครับหมัดมาศอกก็มาเอาศอกคืนครับกัดฟันสู้ครับหัวใจสุดยอดอยู่แล้วหลุดไปเจอหมัดแล้วก็เนี่ยครับสะสมมาก่อนหน้านี้ค่อนข้างจะบอบช้ำเลยครับแล้วนั่งครับนั่งเลยครับโอ้ไหวไม่ไหวครับใจอยากสู้สายหน้าแล้วก็ยังไงครับเอายังลุกนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งนับไม่ได้โอ้ระฆังช่วยไว้ก่อนครับพักครู่เดียวก็เดี๋ยวกลับมาเอาละครับแม่กลับมาลุ้นกันต่อนะครับโอ้โหดาวแพร่ของเราครับโดนอัดโดนสอยครับยกที่แล้วนี่เรียกได้ว่าสถานการณ์ครับตกอยู่ในเส้นทางที่อันตรายสุดๆเลยครับแล้วดูมูฮัมหมัดมาดี้ครับนี่ครับฟันยางนี่กระเด็นเลยครับจังหวะรัวหมัดของเขาโอ้โหดูฮะด้วยความใหญ่ด้วยความสดนะครับนี่ครับทิ่มเข้าไปทิ่มเข้าไปครับดูครับโอ้ตาลอยเลยครับดาวแพร่โอ้เดี๋ยวดูยกนี้ครับว่าจะสามารถที่จะพลิกเกมได้หรือไม่ครับดูครับโอ้จังหวะต่อยหมัดขวาครับทิ่มเข้าหน้าเลยครับโอ้ก็ยากที่จะทานทนเลยครับโดนไปแต่ละหมัดแล้วดูครับด้วยความที่เขาเองก็สดแกร่งเหลือเกินครับดาวแพ้ก็สู้เต็มที่ครับโอ้โหได้ไปก่อน1นับนะครับในยกแรกแต่ว่ายก2นี่มาเจอเอาคืน2นับนับ2นี่เกือบแล้วนะครับโอ้เกือบจะไม่ลุกแล้วครับแต่ว่าด้วยศักดิ์ศรีของมาลุ้นกันต่อครับในยกสุดท้ายมาดูครับชื่อชั้นเรื่องของความเป็นมวยอยู่ที่เราครับดาวแพร่ส่วนรูปร่างความใหญ่อยู่ที่เขาครับเตะซ้ายไปครับดาวแพร่เสียหลักนิดหน่อยครับโดนแหมสกัดเข้ามาที่กระจับพอดีครับจังหวะมันพอดีครับไม่ตั้งใจแล้วครับเตะซ้ายไปดาวแพร่เตะล่างแล้วขึ้นลำตัวครับมาซ้ายพยักฉาบสวยไว้ค่อยๆเก็บค่อยๆกินครับไม่บวกไม่มั่วด้วยเอาละครับแม่เริ่มที่จะออกสายจับขึ้นครับยกนี้นี่เหมือนจะได้สติขึ้นมาแล้วครับว่าไม่ควรไปแรกครับเอาละครับมาครับซ้ายเอามีคำไว้หนึ่งนับนะครับโอ้นี่ครับค่อยๆออกสายเอาแต่ว่าอย่าติดมุมเอาแม่ยังไงครับเหมือนจะมีเรื่องของการทิ่มตาหรือเปล่าครับโมเมนต์มาดี้ในการทุกจิตครับมาลุยกันต่อครับยังคงต้องลุยกับซ้ายยาวซ้ายมีครับต้องเน้นให้ซ้ายแบบนี้
้าวพยายามเนี่ยครับสาดยาวซ้ายยาวเตะไว้เจาะไว้ครับมาดิลุยเข้ามาหมัดที่คล่อมไปวงนายโอ้ยมีจังหวะลักไก่สับศอกแล้วก็นี่ครับซ้ายถอยไปเตะไปครับเอาหลบได้หลบได้หลบได้โอ้โดนเข่าครับดาวแพร่โอ้นี่ครับแลกกันลืมตายจริงครับคู่นี้ซ้ายพี่ครับโอ้ครับต่อยแบบเซฟเซฟครับโอ้เน้นฝีมือนี่ดาวแพร่ถือว่าชัดเจนได้เปรียบครับเนี่ยมาดิโดนซ้ายนี่ก็มีหลงเหมือนกันนะครับพยายามเดินอัดเข้ามาโอ้เดี๋ยวดูครับจังหวะหมัดไม่โดนเอ้าซ้ายพี่ครับแม่หัวเข้าเต็มหลังไม่มัวด้วยครับดาวแพร่ต่อยตามแผนต่อยตามเกมครับต้องมียืดหยุ่นครับนี่ครับโอ้หัวซ้ายนี่ชัดเจนชัดเจนซ้ายแม่นๆครับเตะแขนห้อยหรือเปล่ามีหมัดซ้ายด้วยเพิ่มเติมความหลากหลายครับแข้งซ้ายซ้ายยาวซ้ายยาวผ่านตลอดหรือเปล่าเอาซ้ายใหม่แล้วขวาของเขาพยายามโต้เหมือนกันครับแต่ว่าหลุดไปครับมาดี้ขยับครับช้าลงไปเจอแข้งซ้ายช้าลงไปเจอแข้งซ้ายแล้วก็บวกยกสุดท้ายครับโอ้ my god ตายตายโอ้โหนี่ครับยกสุดท้ายนี่มาปรับเกมครับครั้งเพื่อเป็นกำลังใจครับมาปรับเป็นมวยฝีมือครับทำให้วงแต้มขึ้นมาได้ครับในยกนี้แต่สุดท้ายแล้วนะครับก็ยังต้องลุ้นอยู่ดีครับว่าผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรครับดูครับทิมซ้ายครับโอ้เรียกได้ว่าซ้ายผ่านตลอดเลยครับยกที่ผ่านมานี่ครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับมาตามสูตรเลยโอ้จังหวะของมาดี้เองก็คืนได้สวยครับจังหวะรัวหมัดของเขาแล้วดูครับวงในครับจามศอกครับแม่ดีว่าคมศอกเนี่ยไม่โดนครับจับมาดี้เองนี่ศอกกลับครับแล้วเดี๋ยวดูครับจังหวะนี้นิดแม่ตอกกลับแล้วซ้ายครับโอ้เรียกได้ว่าลุ้นกันทุกวินาทีจริงครับสำหรับคู่ไฮไลท์ของเราในค่ำคืนนี้ครับต้องเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่ต้องจดและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ and the winner isดรอเสมอครับเสมอโอ้ my god เสมอครับยก4เดี๋ยวเรามาชมยก4กันต่อนะครับโอ้ตาย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 หมดแล้วดาวแพ้หมดแล้วเอาละครับก็ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวมียก4นะครับคู่นี้เสมอครับสรุปว่ามีทั้งหมด3นับครับเป็นของดาวแพร่1นับเป็นของมาดี้2นับนะครับแต่ว่ายกสุดท้ายนี่ดาวแพร่ครับซ้ายผ่านตลอดทำให้เกมการชกนี่ยังต้องลุ้นต่ออีก1ยกนะครับยกพิเศษโอ้โหเอาละครับเรียกได้ว่าลีดกันสุดๆครับโอ้ดูหน้าตาของดาวแพร่ครับก็บอบช้ำด้วยพิษหมัดส่วนมาดี้เองครับก็เรียกได้ว่ารีดทุกศักยภาพแล้วนะครับโอ้เตรียมมาทุกอย่างครับแล้วก็ทำไปเต็มที่แล้วโอ้โหเอาครับวัดกันในยกสุดท้ายครับแน่นอนครับดาวแพร่ยังคงต้องนำแข้งซ้ายมาใช้อยู่เพราะว่าเป็นกุญแจสำคัญเลยครับทำให้เขายังอยู่ในเส้นทางของการที่จะเป็นผู้ชนะได้ครับโอ้ลุ้นกันสุดตัวจริงๆนะครับไม่ง่ายจริงครับการชกกับนักมวยชาวต่างชาติครับโอ้ดาวแพร่นี่จำไปอีกนานเลยครับไฟนี้เกือบไม่ลุกแล้วนะครับในยกที่2ดีว่ายังแข็งใจสู้ต่อครับเอาครับยกพิเศษยก4นี่ครับซ้ายมาเหมือนเดิมครับดาวแพร่ซ้ายขยับออกไปแบบนี้ครับอยากเดินซ้ายครับแม่มาที่โดนซ้ายแม่โอ้โหเรายังแก้ไม่ตกนะครับแข้งซ้ายของเรามาดีขยับเดินต่อลูกดุดันยังมีไหมครับแล้วดูครับเขาน่าจะหมดเหมือนกันนะครับดูครับแล้วดูแขนซ้ายนี่โอ้แดงมันก็นี่ครับซ้ายอีกทีหนึ่งเตะที่ท่อนแขนนั่นแหละครับห้อยๆไปเลยครับเลือดกำเดาก็ไหลเป็นทางครับ
ตะแล้วทีมนะครับจังหวะเมื่อสักครู่ของดาวแพร่ครับกินเปล่าหมัดมาครับกระโจนมาพยายามจะแทงทีมครับเข่าของมาดี้แต่ว่าเสียหลักโดนจำเบาลงไปแล้วครับมาดี้เตะไม่โดนเจอครับเจอทำโทษด้วยแข้งซ้ายของดาวแพร่เตะซ้ายเตะซ้ายเตะให้รู้จักเอาโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันครับดาวแพร่ลูกนี้หลบได้โอ้ดูครับพอเขาแข็งใจเดินนี่ของเราก็มีเสียวเลยนะเอาแล้วครับดาวแพร่เหมือนจะได้ใจครับอยากจะบวกครับดูที่แขนขวาครับนี่ฮะโอ้เรียกได้ว่าเตะจนช้ำไปหมดนะเอาครับมีหมัดมาดาวแพร่จะประมาทไม่ได้นะครับโอ้โหดูเดือดจริงๆคู่นี้ดาวแพร่ไม่ปะทะครับอันนี้นี่เห็นแล้วนะครับว่าแข้งซ้ายหรือว่าทำงานได้จัดจ้านโอ้โหที่ผู้ชายสังเกตนะแขนขวาของมาดี้ครับช้ำเลือดช้ำหนองหมดแล้วโอ้ยโดนแข้งดีครับมาดี้ขยับเข้าไปแต่ว่าเนี่ยครับเรียวแรงครับเรียวแรงครับโอ้โหดูกล้องครับจับไม่ชัดๆเลยครับทีมงานโดนบล็อกชัดน่าเตะจนยอมหรือเปล่าก็แบบนี้ครับขยับพยายามเดินเข้ามาอีกครับเหมือนจะไม่ยอมแต่แม่เดินเข้าไปรับแข้งเอาคืนไหมเอาคืนไหมเหี่ยวล่างแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปโอ้โหแม่พี่มดนพพรวาทินนั่งไม่ติดที่โอ้ดูครับเป็นใครก็ลุ้นแหละครับคู่นี้แม่ดาวแพร่เองก็ทำเสียวครับลุ้นผลการตัดสินโอ้ก็อยู่ที่ในเรื่องของก็เห็นอยู่ครับว่าโอ้หมัดต่อหมัดเนี่ยเสร็จเขานะครับนี่จังหวะวางแข้งแล้วก็โดนกระแทกซ้ายมาเหมือนกันครับแล้วดูครับซ้ายครับเจ็บแทนมาดี้จริงๆโอ้โหก็นี่ฮะลูกนี้นี่พยายามจะสวนเข่านะครับไม่โดนครับแล้วก็เกี่ยวทิ้งไม่ลงอีกครับแล้วก็จังหวะถือว่ามีความมั่นใจครับพอมีความมั่นใจแล้วก็จะสาวเลยครับทางด้านดาวแพร่โอ้ดูครับทีมงานของเราเนี่ยโครสอัพเข้าไปชัดๆครับว่าโอ้โหมันเจ็บปวดขนาดไหนแล้วดูครับโอ้คุณนพพรวาทินครับยังต้องลุ้นตัวโก่งเลยครับไฟนี้โอ้เดและผลการตัดสินครับ The winner is Black Corner ดา